านิสงส์การปิดทองพระพุทธรูปการปิดทองพระพุทธรูปนั้นมีตำนานกล่าวไว้ว่าในอดีตการเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี้อย่างสร้างบารมีเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ามหารถราชเสวยราชสมบัติในสักกะราชาวดีนครมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์มีพระสหายพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าปัญจาลราชเสวยราชสมบัติในปัญจาลนครซึ่งเป็นพระสหายที่ไม่ได้เห็นหน้ากันแต่พระเจ้าปัญจาลราชยังมิได้นับถือพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งพระเจ้าปัญจาลราชส่งผ้ารัตนกำพลเนื้อดีราคาแพงผืนหนึ่งมาถวายพระเจ้ามหารถราชพระเจ้ามหารถราชพิจารณาดูผ้ากำพลแล้วทรงเห็นว่าผ้านี้ราคาแพงเราควรจะส่งแก้วคือพระพุทธรัตนะไปถวายและพระองค์ก็ให้ช่างเขียนรูปพระพุทธเจ้าลงในแผ่นทองคำด้วยชาติหรคุณมีขนาดหนึ่งศอกแล้วให้อมาตย์เชิญพระพุทธรูปนั้นลงสำเภาไปถวายพระเจ้าปัญจาลราชแต่ก่อนจะส่งราชทูตไปพระองค์ทรงระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานว่าพระเจ้าปัญจาลราชสหายของหม่อมฉันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดมิได้มีความเชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ถ้าพระองค์เสด็จไปพระนครนั้นแล้วขอพระองค์ได้โปรดแสดงปาฏิหาริย์ชักจูงพระเจ้าปัญจาลราชให้ละเสียซึ่งความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมด้วยเทอญเมื่อทรงอธิษฐานแล้วก็เสด็จลุยไปในน้ำลึกเพียงพระศอเพื่อส่งเสด็จพระพุทธรูปนั้นจากไปเมื่อสำเภาไปถึงกรุงปัญจาละแล้วราชทูตก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าปัญจาลราชให้ทรงทราบพระองค์ก็เกิดปิติโสมนัสเสด็จไปรับเครื่องบรรณาการนั้นพร้อมด้วยอมาตย์จตุรงคเสนาและประชาชนพระเจ้าปัญจาลราชเสด็จลงไปในน้ำลึกเพียงพระศอเพื่อต้อนรับพระพุทธรูปด้วยแรงอธิษฐานของพระเจ้ามหารถราชพระพุทธรูปนั้นก็ได้แสดงปาฏิหาริย์เช่นลอยขึ้นไปในนภาอากาศเป็นอัศจรรย์พระเจ้าปัญจาลราชทอดพระเนตรดังนั้นจึงเกิดศรัทธาเป็นที่ยิ่งทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะต่อหน้าพระพุทธรูปนั้นพระเจ้าปัญจาลราชกลับกลายเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นยิ่งนักส่งให้นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้ณพระราชมณเทียนแล้วบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและแสดงตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกต่อมาพระองค์ได้ให้ช่างแกะสลักพระพุทธรูปด้วยแก่นจันทร์เสร็จแล้วให้ประดิษฐานไว้ที่ศาลาบุญนาคทรงรับสั่งอนุญาตให้ชาวพระนครพากันไปปิดทองพระพุทธรูปนั้นครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นคนเข็นใจอยู่ในเมืองนั้นแม้จะเป็นผู้ยากจนอนาถาไร้ทรัพย์แต่เมื่อฟังข่าวเชิญชวนให้ไปปิดทองพระพุทธรูปแก่นจันทร์นั้นก็เกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าปรารถนาจะได้นำทองไปปิดพระพุทธรูปนั้นด้วยจึงได้ลาบุตรและภรรยาเพื่อไปขายตัวเป็นทาสจะได้นำเงินมาซื้อทองไปปิดพระพุทธรูปภรรยาเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสลดใจภรรยาจึงยอมขายตนและลูกไปเป็นทาสเสียเองฝ่ายพระโพธิสัตว์เมื่อได้เงินจากการขายภรรยาและลูกไปเป็นทาสแล้วจึงได้นำเงินไปซื้อทองปิดพระพุทธรูป
เมื่อทองไม่พอแต่ยังมีศรัทธาแก่กล้าพระโพธิสัตว์จึงดำริว่าใครหนอจักมีวิชาการหรือมนตราที่จะเปลี่ยนเนื้อของเราให้เป็นทองได้เราจะสู้ยอมสละเนื้อของตนเองเพื่อจะได้นำทองไปปิดพระพุทธรูปให้ดูสวยงามตามที่ได้ตั้งใจด้วยความศรัทธาจึงได้ไปป่าประกาศถ้อยคำดังว่าอยู่ที่ทางสี่แพร่งร้อนถึงท้าวสักกะเทวราชจึงจำแรงแปลงกายเป็นพรามแก่ลงมาถามความเป็นไปกับพระโพธิสัตว์แล้วก็รับคำว่าตัวเรานี้มีมนตราที่จะเปลี่ยนเนื้อคนเป็นทองคำได้พระโพธิสัตว์ก็ดีใจนำมีดมาเฉือนเนื้อของตัวเองออกให้พรามแก่ผู้นั้นเปลี่ยนเป็นทองคำพระโพธิสัตว์นั้นแม้จะเจ็บปวดปานใดก็ยังไม่ตายด้วยกำลังเทวานุภาพบันดาลรักษาไว้พรามจำแรงนั้นก็นำเนื้อเสกเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนเป็นทองปิดพระพุทธรูปจนเสร็จขณะนั้นเองพระโพธิสัตว์ก็ถึงการสลบไปด้วยความเจ็บปวดส่วนท้าวสักกะเทวราชเห็นดังนั้นก็บันดาลแก้ไขพระโพธิสัตว์ให้หายเป็นปกติมีเนื้อเต็มด้วยเทวานุภาพฉับพลันนั้นผิวกายของพระโพธิสัตว์ก็สุกปรั่งประดุจทองคำธรรมชาติทั้งได้รับคำทำนายว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตพระนามว่าพระสมณะโคดมความนี้ล่วงรู้ไปถึงพระเจ้าปัญจลราชทรงมีความเลื่อมใสเป็นที่ยิ่งได้ทรงสักการะพระโพธิสัตว์ด้วยทรัพย์สินและเงินทองมากมายพระโพธิสัตว์ก็ได้นำเงินไปไถ่ตัวบุตรภรรยามาเสวยสมบัติสิ้นกาลนานครั้นวายปราณก็ได้ไปบังเกิดบนสุคติโลกสวรรค์ด้วยอานิสงส์แห่งการทำพุทธบูชาด้วยประการชนี้แลเรื่องราวของหลวงปู่องค์หนึ่งผู้ทำให้หลวงปู่มั่นถึงกับเอ่ยปากยกย่องว่าท่านมีจิตในระดับเดียวกับผมแล้วหลวงปู่ทองรัตน์กันตสีโลเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาท่านเป็นพระในมหานิกายซึ่งปกตินั้นศิษย์สายหลวงปู่มั่นจะเป็นธรรมยุตเดิมทีหลวงปู่ทองรัตน์ต้องการจะเปลี่ยนยัตติเป็นธรรมยุตแต่หลวงปู่มั่นไม่อนุญาตเพราะเห็นว่าหลวงปู่ทองรัตน์มีปฏิปทาปฏิบัติที่ดีอยู่แล้วและท่านเห็นว่าถ้าหากจะเปลี่ยนยัตติเป็นธรรมยุตกันหมดต่อไปพระสายมหานิกายอาจจะไม่มีผู้แนะนำการปฏิบัติอีกทั้งมรรคผลก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกายแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวผู้ปฏิบัตินั้นซึ่งเหตุผลนี้เป็นเหตุผลเดียวกันกับหลวงปู่มั่นให้เหตุผลกับหลวงพ่อชาตอนที่หลวงพ่อชาคิดจะเปลี่ยนยัตติจากมหานิกายเป็นธรรมยุตประวัติของหลวงปู่ทองรัตน์มีความน่าสนใจมากเดิมก่อนที่ท่านจะมาบวชนั้นท่านเป็นคนที่ค่อนข้างหัวแข็งมุทะลุนิสัยออกไปทางนักเลงพูดจาโวยวายเสียงดังคำพูดขวานผ่าซากทั้งยังตลกโปกฮาอีกด้วยแต่ก็เป็นคนขยันขันแข็งทำงานเอาจริงเอาจังเป็นกำลังหลักของครอบครัวเมื่อมาบวชท่านจึงยังมีนิสัยในสมัยคารวะติดมาด้วยกิริยาภายนอกของท่านอาจจะดูไม่สุขุมไม่เรียบร้อยเหมือนศิษย์คนอื่นๆของหลวงปู่มั่นนักแต่กิริยาภายในนั้นท่านเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นอย่างมากท่านเป็นพระนักปฏิบัติภาวนาที่เคร่งครัดจนเป็นที่ยกย่องของหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาเวลาที่ออกเผยแผ่พระธรรมบางคราวหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาจะพบกับหมู่บ้านที่ชาวบ้านมีมิจฉาทิฐิเป็นอย่างมากและท่านทั้งสองก็จะมอบหมายให้หลวงปู่ทองรัตน์เป็นผู้จัดการ
และทั้งหมดนั้นก็คือเหตุผลที่ทำให้หลวงปู่มั่นถึงกับเอ่ยปากยกย่องหลวงปู่ทองรัตน์ว่าทองรัตน์เดี๋ยวนี้จิตของท่านเท่ากับจิตของผมแล้วต่อไปท่านจะเทศจะสอนคนอื่นก็จงสอนเถิด